สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นสี Channel ครับส่วนคลิปในวันนี้ก็เป็นข่าวสั้นแมนยูครับผมโดยในวันนี้ผมก็จะพามาดูข่าวต่างๆรอบรั้วปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปคุยก่อนเกมกันนะแต่ว่าวันนี้เรามาดูข่าวของนักเตะแล้วก็ผู้จัดการทีมของแมนยูก่อนนะว่ามีใครได้แจ้งข่าวสารอะไรในเรื่องภายในทีมกันบ้างนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีนนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวแรกกันเลยข่าวแรกนี่มันเป็นของนักเตะดาวรุ่งของเรานะครับอามัดเดียโร่นะครับเขาได้บอกว่าภายในฤดูกาลหน้านะเขาอยากจะขอพิสูจน์ตัวเองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ที่เขาย้ายทีมมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาก็ไม่มีโอกาสได้โชว์ฝีมือแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะมันก็เพราะว่าการเปลี่ยนผู้จัดการทีมบ่อยด้วยนั่นแหละแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเขายังเป็นดาวรุ่งอยู่แต่ฤดูกาลเนี้ยเขาได้โดนถูกส่งตัวไปให้ซันเดอร์แลนด์ยืมตัวนะครับแล้วก็สามารถโชว์ผลงานได้อย่างดีเลยแล้วก็เขาหวังว่าฤดูกาลหน้าเขาอยากจะมีความฝันที่จะกลับมาลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้อามัดเดียโร่สามารถพิสูจน์ตัวเองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับถ้าอามัดเดียโร่สามารถพิสูจน์ตัวเองแล้วก็สามารถขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่ได้นะแมนยูก็จะมีอาวุธในเกมรุกเพิ่มอีกคนนึงนะครับเป็นเรื่องที่ดีเลยส่วนข่าวต่อมาเป็นของกัปตันของเราครับแฮร์รี่แม็กไกวร์ครับเขาได้พูดถึงฟอร์มการเล่นของเขาในฤดูกาลนี้นะเขาบอกว่าฟอร์มของเขาในฤดูกาลนี้มันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฤดูกาลที่แล้วนะครับแฮร์รี่แม็กไกวร์เขาบอกว่าเขาโชว์ฟอร์มได้น่าผิดหวังมากๆแต่ว่าฤดูกาลนี้นะเขาเป็นอีกคนนึงเขารู้สึกว่าสภาพร่างกายเขาดีขึ้นมากแล้วก็สภาพจิตใจของเขาก็ดีขึ้นเหมือนกันนะครับทุกครั้งที่เขาได้ลงเล่นเนี่ยเขารู้สึกดีมากแล้วก็เขาคิดว่าฟอร์มการเล่นในฤดูกาลที่เขาลงเล่นเนี่ยเขาสามารถโชว์ฟอร์มแล้วก็สามารถทำอะไรให้แมนยูได้เยอะขึ้นแต่ว่าเขาก็รู้ดีว่าในแมนยูเนี่ยมีกองหลังชั้นยอดอยู่อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นลิซันโดมาร์ติเนสหรือว่าลาฟาเอลวาลานนะครับผมก็เราก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าสถานะของแม็กไกวร์ภายในทีมในฤดูกาลหน้าจะเป็นยังไงนะครับผมก็มีข่าวแว่วๆว่าฤดูกาลหน้านิวคาสเซิลสนใจที่จะซื้อแม็กไกวร์นะครับผมถ้าจะขายจริงก็ขอให้ได้ราคาที่สมน้ำสมเนื้อนะในความคิดของผมครับก็จะประมาณนี้สำหรับข่าวของแฮร์รี่แม็กไกวร์ต่อมาเป็นข่าวของแอนโทนีกันบ้างแอนโทนีเขาได้กล่าวชื่นชมเอริกเทนฮากนะครับเขาบอกว่าเทนฮากเนี่ยสามารถช่วยให้เขาปรับตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มากเลยเทนฮากเป็นคนที่เปิดกว้างแล้วก็สามารถพูดคุยได้เสมอครับเมื่อมีปัญหาอะไรเขาต้องการให้แอนโทนีเล่นแบบไหนเนี่ยเขาก็จะสื่อสารกับแอนโทนีทันทีนะครับแล้วก็จุดประสงค์เดียวของทั้งสองคนนะไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีหรือเทนฮากเนี่ยเขาต้องการผลการแข่งขันที่ดีที่สุดสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นแอนโทนีเขาก็ออกมาชื่นชมเอริกเทนฮากนะครับว่าช่วยให้เขาปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างดีเลยนะครับก็ผมว่าแอนโทนีต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนะคือช่วงหลังก็ฟอร์มดีขึ้นแล้วแต่มันมีปัญหาเดียวเลยความคิดผมเนี่ยตอนนี้การจบสกอร์ของแอนโทนีนะครับต้องปรับปรุงอีกเยอะตอนนี้แอนโทนีถ้าจบสกอร์เต็ม10เนี่ยตอนนี้เขาอยู่ประมาณ5นะความคิดผมนะครับก็ประมาณนี้ส่วนต่อมาเป็นข่าวของคริสเตียนอีริกเซนที่สามารถกลับมาลงเล่นได้แล้วแล้วก็เกมที่เจอกับเซบีย่าก็อาจจะสามารถลงเป็นตัวจริงได้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าความฟิตของอีริกเซนเนี่ยเต็มร้อยแล้วตอนนี้เขาได้พูดถึงอาการบาดเจ็บของเขานะครับเขาบอกว่าตอนแรกที่เขาโดนแอนดี้คาร์โลสกัดหรือว่าเสียบนั่นแหละเขารู้สึกว่ายังโอเคอยู่ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับแต่พอเล่นไปสักพักน่ะมันก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษานะครับแต่ว่าภายในเกมวันนั้นน่ะแมนยูสามารถเอาชนะได้เขาก็คิดว่าเกมวันนั้นถึงแม้ว่าเขาจะบาดเจ็บนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นเกมที่ดีสำหรับเขาอยู่แต่หลังจากนั้นก็อย่างที่ว่าแหละพอไปตรวจแล้วเขาก็ต้องพักยาวนะเขาคิดว่าตอนแรกที่บาดเจ็บเนี่ยที่โดนเสียบอ่ะอาจจะไม่ต้องพักยาวนะครับผมอาจจะเป็นแค่สัปดาห์2สัปดาห์แต่มันก็ล่อไปเป็นเดือนเลยนะครับหลายเดือนเลยส่วนถ้าถามว่าอีริกเซนเนี่ยเขาแค้นแอนดี้คาร์โลหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้แค้นนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะของฟุตบอลอยู่แล้วแต่ว่าเขาแค่แปลกใจนะครับว่าทำไมจังหวะนั้นแอนดี้คาร์โลไม่โดนใบอะไรเลยนะครับไม่โดนลงโทษเลยนะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันนะในวงการผู้ตัดสินนะครับค
คือถึงแม้ว่าจะมี VAR แล้วแต่ VAR ก็ยังตัดสินว่าแอนดี้คาร์โลเนี่ยไม่โดนอะไรนะครับในจังหวะนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นแอนดี้คาร์โลก็ไปโดนใบแดงในจังหวะที่เขาสกัดคาซิเมโร่นะครับส่วนต่อมาเราไปดูข่าวต่อมาข่าวต่อมาเป็นข่าวที่ผมคิดว่ามันไร้สาระมากนะแต่คือคนก็พูดถึงกันเยอะมันก็คือข่าวที่โค้ชของพาเมลัสนะครับอเบลเฟเรล่านะครับเขาได้ออกมาเชิงว่าพูดถากถางเอริกเทนฮากนะครับว่าการเล่น9เกมต่อเดือนนะมันเป็นเรื่องที่เอริกเทนฮากเนี่ยหุบปากไปเลยไม่ต้องพูดประมาณนี้คือไม่ควรจะพูดคือโค้ชของพาเมลัสเนี่ยเขาบอกว่าโค้ชแมนยูบ่นเมื่อวานก่อนว่าแรดฟอร์ดเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บเนื่องจากลงเล่นหลายเกมจนเกินไปส่วนทางอเบลเฟเรล่านะครับเขาก็อยากจะบอกว่าให้เอริกเทนฮากเนี่ยมาดูทีมของพวกเขาพาเมลัสเนี่ยเขาก็ต้องเล่น9เกมต่อเดือนเหมือนกันนะครับเป็นเวลา2เดือนด้วยกันเพราะฉะนั้นเอริกเทนฮากก็ควรจะหุบปากไปได้แล้วเขาก็พูดอย่างนี้นะคือผมก็ไม่แน่ใจว่าหุบปากหรือว่าให้หยุดพูดนะคือภาษาบราซิลอ่ะเขาจะพูดแบบภาษากายเขาจะขนาดไหนนะครับแต่หลายๆสื่อเนี่ยก็ใช้คำว่าเชิงว่าพูดแบบตำหนิเลยนะแบบว่าคำว่าหุบปากนะครับชัดอัพอะไรพวกนี้นะครับผมก็ถือว่าแรงพอสมควรนะแล้วก็ถ้าผมคิดว่า9เกมต่อเดือนเนี่ยมันก็เยอะจริงๆนะคือปกติเกมลีกมันก็จะสัปดาห์ละครั้งเดือนหนึ่ง4สัปดาห์ก็4เกมต่อเดือนนะ9เกมนี่มันเกิน2เท่าไปแล้วนะผมคิดว่าทางอเบลเฟเรล่านะครับควรจะกลับไปทบทวนใหม่ครับว่าการเล่น9เกมต่อเดือนน่ะมันเป็นอะไรที่ผิดปกติมากเลยนะครับมันแย่มากนะเพราะว่าถ้าถามว่าเกมลีกเนี่ยมันจะมีสัปดาห์ละครั้งก็จะเป็นเดือนหนึ่งมี4สัปดาห์ก็จะเป็นแข่งเดือนละ4เกมเป็นอย่างน้อยนะครับผมคือ9เกมเนี่ยมันก็2เท่านะก็ควรจะกลับไปทบทวนนะว่าควรจะว่าเอริกเทนฮากหรือไปว่าระบบการจัดการแข่งขันของฟุตบอลลีกมากกว่านะครับก็จะประมาณนี้ผมคิดว่าเขาเป็นหัวร้อนมาจากไหนก็ไม่รู้นะแต่เขาไม่ควรจะพูดแบบนี้เลยนะครับเป็นการไม่ให้เกียรติเอริกเทนฮากมากๆเลยนะส่วนข่าวต่อมาข่าวสุดท้ายแล้วเป็นข่าวซื้อขายทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าตระกูลเกเซอร์เนี่ยไปถึงไหนแล้วนะพิจารณาข้อเสนอต่างๆของผู้เสนอราคาไปถึงไหนแล้วคือล่าสุดมีข่าวว่าวันที่28เมษายนเนี่ยเกเซอร์จะให้ผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอเป็นรอบที่3นะคือมันก็เป็นเรื่องที่ตลกเหมือนกันคือการยื่นรอบที่3ครั้งนี้คือไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นคนไหนนะครับจะเป็นเซอร์จิมเรดคลิปหรือว่าเป็นทางฝั่งกลุ่มทุนจากกาตาร์หรือจากสหรัฐอเมริกานะครับเขาเปิดให้ทุกคนยื่นอีกครั้งที่3คือการเจรจาเนี่ยถ้าเป็นครั้งที่3หรือ4เนี่ยเขาจะไปเจาะจงแล้วว่าคนไหนใกล้เคียงสุดจะเรียกมาต่อราคาแล้วแต่ปัญหาคือตอนนี้คือทางเกเซอร์ก็ยังคุมเครือคือยังหวานแหนะครับคือหลายสำนักข่าวเขาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันเขากลัวว่าถ้าแมนยูได้เจ้าของใหม่แล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะไม่ทันตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี่นะคือปัญหาเนี่ยมันจะไม่สามารถซื้อตัวได้หรือว่างบประมาณเนี่ยมันยังคุมเครือที่จะซื้อตัวในช่วงซัมเมอร์นะถ้ายังมีปัญหาเรื่องเจ้าของใหม่อยู่ในตอนนี้นะครับก็น่าเป็นห่วงนะเนี่ยตอนนี้หลังจากที่เราคุยกันว่าจะได้เจ้าของใหม่ก่อนปิดฤดูกาลเนี่ยกลายเป็นว่าซัมเมอร์นี่ก็ยังจะไม่ได้เจ้าของใหม่นะครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับข่าวการซื้อขายทีมก็จะประมาณนี้สำหรับข่าวสั้นแมนยูในวันนี้ส่วนใครที่มีความคิดเห็นยังไงครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้น CE เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการกดไลค์คลิปนี้ครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ